สวัสดีค่ะครับพบกันอีกแล้วนะคะช่องคุมพันธุรการปลายพี่น้องเดี๋ยวเขาไปแบกกล้วยไปนาแล้วก็ไปเถียงนาแล้วก็ไปนับเบิ้งว่ามารุ่นน้ำกันด้วยค่ะว่าจะได้จากวีป๊าดคูลิตเป็นคนแบกเกือบแบกบ่ไหวค่ะพี่น้องกล้วยอุดมสมบูรณ์ไหลเขียใหญ่เลยนี่ค่ะไปเลยไปเลยตามไปดูอันนั้นก็ขนุนค่ะพี่น้องงามหลายไปนำคูลิตไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างค่ะบักเขียบักพริกบักสารพัดอย่างเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือค่ะมะเขือมะเขือปลูกริมขอบสระคือเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที่เลยค่ะอันนี้ก็อะไรนะเนี่ยอะไรนะป้าม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ก็อันนี้ก็ละมุดค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้ก็เงาะได้ค่ะพี่น้องมีผลไม้ทุกอย่างเลยแต่ว่าผลผลิตยังไม่ออกอันนี้ก็เป็นเงาะอันนั้นก็กล้วยกล้วยกล้วยอันนี้ก็บ่อเลี้ยงปลามะม่วงลำไยน่ะมันเคยเป็นแล้วปีไหนเหรอลำไยก็มีลูกแล้วครูแพทย์มาเก็บเอาละมุดไปนี่ค่ะละมุดอันนี้ก็มะม่วงหาวมะนาวโหคนงานพี่เนี่ยริมสระริมสระเป็นอะไรป้าเป็นพีชเป็นพีชเหรอพีชกำลังจะได้ผลประโยชน์แล้วโอ้ไอ้นั่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงแตงเดี๋ยวป้าให้หนูไปหน่อยให้ป้าให้หนูไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจ้าของสวนพี่สาวคูมพันธ์ตอนนี้กำลังรดน้ำพริกเบิ้งพี่น้องงามงามค่ะเบิ้งพ่อกำลังจะได้กินแล้วแพทแพทมาทางนี้ลูกถือถือกล้องให้หน่อยอ๋อมาทางนี้ลงมาอ้อมมาเลยค่ะนี่ค่ะเบิ้งพี่น้องป้าเดี๋ยวแตงกัวก็จะขึ้นอันนี้ก็บักพริกน้อยติป้าเนี่ยบักพริกน้อยนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะบักพริกน้อยเสียค่ะปลูกไว้ได้ได้งามงามค่ะอันนี้บักม่วงหยังป้าเนี่ยน้ำดอกไม้กินน้ำดอกไม้กินได้ยังยังไม่แก่เนาะน้ำดอกไม้สีทองค่ะนี่กำลังห่อห่อไว้อยู่เดี๋ยวแก่เมื่อไหร่ก็เสร็จคูมพันเลยค่ะนี่ค่ะกำลังห่อพวกค่ะน้ำดอกไม้สีทองค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามันใกล้ยี่สุกเดี๋ยวคูมพันจะมาไทยเบิ้งเด้อค่ะเด้อมีแต่แนวยู่แนวกินค่ะอันนี้ก็บ่อเลี้ยงปลาโน่นนะคะพูนไปทางโน่นก็สวนอันนี้ก็ต้นแตงเด้อค่ะกำลังปลูกแตงไว้เหรอจ้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นอ๋อเพราะว่าไอ้นี่ทำไอ้ร้านให้แล้วทุกนาทีทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ก็คือเราทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็นี่แหละค่ะวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินเราก็กินทำอยู่ทำกินตามไร่นาสวนผสมเรานี่แหละค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อก็ถ้าเราไม่ได้ซื้อก็เหมือนกับว่าเราลดรายจ่ายเนาะใช่ไหมป้าเนี่ยอันนี้ก็เก็บไปฝากพี่น้องแล้วค่ะเก็บไปฝากพี่น้องแล้วอันนี้เหลือมันบ่เนี่ยนี่ค่ะเหลือมามันบดเก็บไปฝากพี่น้องแล้วเมื่อเช้านี่ค่ะบริษัทเพิ่นก็อยากกินเนาะค่ะป้าเก็บอันนี้หน่อยเนี่ยเก็บอันนี้หน่อยหนูจะไปแกงเนี่ยเหลือ3อันมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะมะเขือพวง3อัน3พวงเก็บไปเพิ่มเติมเนาะป้าเนาะอันนั้นก็ต้นมะกรูดค่ะเนี่ยมะกรูดที่คุมพันเก็บไปโรงเรียนบ้านหนองบอกแว่นนะคะเนี่ยพี่น้องเนี่ยหอมหอมเด้เนี่ยเอาไปแกงเอาไปต้มข่าไก่เนี่ยน่าจะอร่อยเนี่ยยอดคุณชมพันจะเก็บไปอยู่ค่ะนี่ค่ะเอาไปต้มข่าไก่คุณแพทย์ได้ใบมะกรูดหรือยังสวยทางไหนล่ะตรงนี้ค่ะโอเคนี่ค่ะป้าเบิ้งพ่อที่ยกของพร้อมได้บางหลายเลยค่ะได้หลายเลยเนี่ยป้าอีกอันนึงนี่ๆๆๆนี่เนี่ยๆๆอ่ะอันนี้ส้มโอเนี่ยส้มโอก็ไหนเนี่ยอันนี้ก็ส้มโออันนี้อีกพวงนึงนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยซ้ํานี่ก็ถ้าเฮาซื้อก็10บาท20บาทได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาเอาครูแพทย์อ่ะเก็บถ้าเรามาเก็บที่สวนเราเนี่ยได้ยังคะป่ะไปเลยค่ะโหระพายังไม่ได้เลยค่ะยังบ่เก็บเอาต้นทุกต้นโหระพายังไม่ได้เลยตัดหรือยังกล้วย
เอามีดไปตัดกล้วยก่อนปะต้นละมุดอะไรคะอันนี้พันนึงอีกต่างหากพันอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้ว่ามันแก่แล้วเนี่ยไหนปาดพิริศถือไว้ให้อุดพิริศจับกล้องให้อุดหน่อยอะเดี๋ยวอุดจะเก็บละมุดอุดเจอละมุดแก่แล้วอะพันอะไรป้าพี่น้องเบิ้งน้อยว่าอะเตะไว้พูดหน่อยค่ะลูกใหญ่เบลอเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเก็บละมุดให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ